หนึ่งสิ่งที่ไม่สามารถขาดได้ในการเล่นเอาชีวิตรอดนั่นก็คือฟาร์มเลเวลซึ่งในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกๆคนมาสร้างฟาร์มมอนสเตอร์ที่มีขนาดใหญ่และในฟาร์มนี้จะไม่มีการเกิดของแมงมุมใดๆทั้งสิ้นเราจะเน้นการเกิดของสเกเลตันครีปเปอร์และซอมบี้เป็นหลักจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้ใน Minecraft 1.19.2 Seriesตอนที่20ฟาร์มมอนสเตอร์ Hello กับสวัสดีน้องๆชาว Minecraft ทุกๆคนด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาขึ้นโครงสร้างของฟาร์มมอนสเตอร์กันนะครับซึ่งเป็นจุดที่ผมยืนอยู่นั่นเองผมมีแพลนที่จะสร้างฟาร์มมอนสเตอร์เพราะว่าผมต้องการที่จะมาซ่อมอุปกรณ์ของผมนะครับแล้วก็สามารถเอาของไปใช้งานได้ด้วยนะครับผมโอเคตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีเลยนะครับตรงนี้ผมมีข่าวดีจะบอกนะครับก็คือใกล้บ้านของผมเพิ่งเห็นว่ามันมีโอเชียนโมนาเมนต์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมอยู่ไหนแล้ววะนี่ไงเราอยากเข้าไปใกล้เลยดีกว่ามีโอเชียนมอนาเมนต์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวในอนาคตเราจะมาสร้างฟาร์มการ์เดียนกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นใดเลยผมจะไปเอากระจกมาก่อนเอ๊กระจกมันอยู่ไหนนี่นะครับเอากระจกไปทำฟาร์มมอนสเตอร์กันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาขึ้นแค่โครงร่างกันก่อนนะครับเราไม่เอาเยอะเนาะโอเคซึ่งเราจะมาขึ้นแค่โครงร่างกันก่อนนะครับตามที่บอกไว้เราเอาของออกมาเลยประมาณนี้นะครับผมขั้นแรกเนี่ยเดี๋ยวผมต่อขึ้นไป10บล็อกก่อนนะครับอีสัก15แล้วกันได้15บล็อกแล้วเราก็ต่อออกไป3บล็อกนะครับทุกฝั่งเลยจากนั้นเราก็ทำวงรอบๆนะครับผมชึบแบบนี้โอเคนะครับประมาณนี้แล้วจากนั้นเราต่อออกมาอีก7บล็อกนะครับผม7บล็อก3 4 5 6 7ทำทุกฝั่งเหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็ปูบริเวณรอบนอกให้เต็มเลยนะครับผมไปโอเคนะครับเราได้แพลตฟอร์มประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราปูพื้นที่บริเวณตรงนี้ให้เต็มให้หมดโอ้ยล่วงอีกแล้วล่วงตลอดเลยเว้ยโอเคเราไปปูกันเลยนะครับโอเคนะครับจากที่เราได้แบบนี้แล้วต่อไปเราต้องใช้กระจกนะครับเพื่อนๆใช้กระจกมาแบบนี้แล้วก็เราก็ต่อขึ้นไปแบบนี้นะครับอันนี้เอ้าตกไปซะแล้วเพื่อกันน้ำนะครับตรงแบบนี้เลยโอเคนะครับได้แบบนี้มาเรียบร้อยแล้วต่อไปผมจะต่อขึ้นไปอีก2บล็อกปึ๊บแล้วก็ไม่ใช่สิ3บล็อกหุยต่อขึ้นไป3บล็อกนะครับแล้วก็ออกไปด้านข้าง7บล็อก3 4 5 6 7แบบนี้ไปทั้ง4ทิศเลยนะครับผมโอเคจากนั้นเราก็วางแบบนี้วางตามผมได้เลยนะครับอ
โอเคเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยผมไม่ต้องการที่จะให้แมงมุมเกิดนะครับผมก็จะวางกระจกขั้นไว้ซึ่งแมงมุมเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะมีขนาดประมาณ3คูณ3อะไรนี่แหละนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำไปอีกสัก20ชั้นก็พอนะครับผมให้มันเยอะไปไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะทำประมาณนี้อีกสัก20ชั้นละกันนะครับก็ไม่น่าจะเยอะหรอกไม่น่าจะน้อยไม่น่าจะพอมาดึงหินเนี่ยไม่น่าจะพอโอเคไปดูกันเลยครับผม Let's goโอเคนะครับตอนนี้ชั้นสุดท้ายก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคกว่าจะเสร็จนะครับผมนี่ก็อันนี้เป็น21ชั้นนะครับผมก็เสร็จสักทีนึงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาปูหลังคาปิดไว้นะครับผมเดี๋ยวผมต้องใช้หินเยอะกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวผมรอหินมันเผาก่อนนะครับตอนแรกก็ต่อขึ้นมาก่อน1 2 3ต่อไว้แบบนี้ก่อนนะครับโอเคได้เดี๋ยวเราเอาสแลบมาปิดด้านบนนะครับผมเดี๋ยวผมไปเอาหินก่อนสักครู่หนึ่งโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้มาจำนวน5สแต็กไม่รู้ว่ามันจะพอไหมเดี๋ยวเอามาปูไว้ก่อนนะครับขณะที่รอสโตนเผานะครับเราจะขึ้นไปข้างบนชึบก็เราต่อไปด้านข้าง14บล็อกทั้ง4ทิศเลยนะครับโอเคได้ประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ต่อให้มันเต็มหมดเลยนะครับผมแต่ไม่รู้มันจะพอไหมอ่ะโอเคไปต่อกันเลยนะครับเอ้าทำไมแมงมุมมันยังเกิดได้วะThank you.
โอเคสแลบเรามันไม่พอละสิเราต้องกลับไปเอาสแลบอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้ยบินเลยบินเลยแลนดิ้งเชิบยังไงมันก็ไม่พอทำไมหินมันเผาช้าจังเลยเนี่ยโอเคตอนนี้ก็ปูพื้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไหนดูซิสภาพมันเป็นยังไงบ้างว้าวเพื่อนๆดูนี่สิมอนสเตอร์เกิดเพียบเลยนี่ขนาดยังไม่ได้ทำเสร็จนะเนี่ย That's pretty good ว้าวแก้วเลยเอาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นโครงสร้างเล็กๆน้อยๆหรือเปล่า จะเรียกได้ว่าเล็กๆน้อยๆหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นโครงสร้างนะครับของมันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็น Redstone นะครับแล้วก็วางพวกเขาเรียก Dispenser แล้วก็ Observer อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็วางระบบ Redstone ข้างบนนะครับซึ่งในส่วนของการฆ่านะครับวิธีฆ่าของผมก็คือผมไปดูคลิปฝรั่งมาแล้วก็คือผมก๊อปเข้ามาแหละนะครับก็คือผมจะลากปึ๊บซอมบี้ขึ้นมาตามท่อระบายนะครับใช้คำว่าท่อระบายได้เปล่าลากขึ้นมานะครับแล้วก็ปุ๊บต่อลงมาตรงนี้แล้วก็จะเป็นจุดที่เราฆ่านะครับเพื่อเราจะได้ EXP ด้วยเราจะไม่ทำเป็นฟาร์มอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเราต้องการ EXP นั่นเองเข้าใจไหมพวกมอนสเตอร์เอาเลยนะครับถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับแหลกอุ้ย